มาที่ข่าวคุณแก้มดีกว่านะฮะวิชานีต้องบอกว่ามีการเคลียร์ใจกันของโดมจารุวัฒน์และตั้มวราวุธไปออกรายการด้วยกันนะฮะก็ต้องบอกว่าปัญหาที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่เคยพูดคุยกันนะฮะคุณตั้มกับคุณโดมเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษว่าเคยทำอะไรให้พี่สาวไม่สบายใจอ่ะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าดูแบบว่าคุณแก้มเนี่ยแบบเปลี่ยนไปมีช่วงจิตตกแล้วก็ผอมสู้อย่างเงี้ยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกไม่เคยมีการโกรธกันเลยตรงนี้ให้เขาเคลียร์ใจกันให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าไปฟังเลยครับมันไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาหลังจากจบรายการมาแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แล้วพอน้องมาเห็นเราในตอนที่สุขภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีมันเลยกลายเป็นแบบเขาเลยตกใจเราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายมันมีบางครั้งที่อาจจะแบบรู้สึกอะไรบางครั้งที่มันไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่การทะเลาะกันแน่นอนค่ะแก้มว่ามันไม่มีอะไร 100% นะคะแต่มันมีแต่การบาลานซ์ชีวิตตอนนี้ขออนุญาตพูดได้เลยว่าดีขึ้นมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนาดที่ว่าไหวกับการรับอะไรต่างๆ